สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่แถวๆบริเวณแยกเกียรติกายก็จะพามาดูสถานีรถสภาซึ่งอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่1ก็เป็นช่วงเตาปูนไปถึงหอสมุดแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง2ช่องจราจรบนถนนสามเสนบริเวณด้านหน้ารัฐสภาและบริเวณหน้ากองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสถานีรัฐสภาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2567ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการจัดการจราจร2ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1ในเวลา 18:00 นถึง 15:00 นของวันถัดไปฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือสามารถสัญจรได้2ช่องทางและฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียรติกายสามารถสัญจรได้1ช่องทางในช่วงที่2ในเวลา 15:00 นถึงเวลา 18:00 นฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียรติกายสัญจรได้2ช่องจราจรสำหรับสถานีรถสภาก็เป็นสถานีแบบใต้ดินสถานีแรกของโครงการตำแหน่งที่ตั้งก็จะอยู่ใต้ถนนสามเสนด้านหน้าของรัฐสภาแห่งใหม่ทางขึ้นลงสถานีนะครับจะมีด้วยกัน4จุดจุดที่1หัวมุมแยกเกียรติกายถนนสำเสนฝั่งขาเข้าจุดที่2หน้ากองพันทหารม้าที่4จุดที่3หน้ารัฐสภาและจุดที่4หน้ารัฐสภาด้านหัวมุมแยกเกียรติกายโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่1ความคืบหน้าณสิ้นเดือนธันวาคม2566งานโยธาทำได้ 31.74% สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกก็มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตรจำนวน17สถานีแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีระยะทาง 12.6 กิโลเมตรและสถานีแบบยกระดับ7สถานีระยะทาง11กิโลเมตรตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกเกียรติกายนะครับตอนนี้ผมลงมาด้านล่างบริเวณถนนสำเสนด้านซ้ายก็จะเป็นแยกเกียรติกายก็มีการปิดเบี่ยงจราจรนะครับปิดหมดเลยก็คือในด้านฝั่งที่รถจะมุ่งหน้าไปทางแยกเกียรติกายนะครับตรงนั้นก็ปิดทุกช่องทางเลยนะก็มาใช้กันตรงในฝั่งที่รถจะไปทางแยกบางกระบือตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของรัฐสภาก็มีการกั้นพื้นที่นะครับเข้ามาบริเวณด้านหน้าของรัฐสภาแห่งใหม่ในบ่อน้ำนะครับผมเห็นมีต้นบัวนะแล้วก็มีหมายเลขกำกับด้วยเป็นป้ายนะครับเขามีหมายเลขกำกับไว้งานก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนที่เป็นด้านหน้าของทางรัฐสภานะครับมีการกั้นพื้นที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีรัฐสภาการจราจรก็มีติดขัดบ้างนะครับตามสัญญาณไฟต
ตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับรถเริ่มจะมากแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับนำมาฝากกันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกมากันที่สถานีรถสภาซึ่งตั้งอยู่ใต้ถนนสามเสนด้านหน้ารถสภาแห่งใหม่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนแนะนำชี้ช่องทางการก่อสร้างไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ